ใช่รีวิวอาชีพนักเขียนสเตดี้กับล็อกสเตดี้ค่ะนะกำลังนั่งเทสสปาตัวใหม่ทำงานที่ลาเล็บ1วันเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันนะคะสวัสดีวันจันทร์ค่ะทุกคนเราจะมาดูกันว่า1สัปดาห์ของฟรีแลนซ์ฟูลไทม์เนี่ยทำอะไรบ้างนะคะซึ่งเราตั้งใจทำเพื่อที่จะมาแชร์เวิร์ครูทีนนะคะใน1วีคเนี่ยเราทำอะไรบ้างรวมถึงไลฟ์สไตล์ส่วนตัวเนาะเพื่อสร้างความ productive ให้กับทั้งชีวิตการงานการเงินรวมถึงการพัฒนาตัวเองนะคะวันนี้เราจะมีไปทำหลุมสิวนะคะนี่เราจะพาทุกคนไปเลเซอร์หลุมสิวกันนะคะเรามีนัดประมาณบ่ายโมงนะคะซึ่งตอนนี้ก็10โมงแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้าก่อนออกจากบ้านนะคะอาหารเช้าของเรานะคะก็จะเป็นกาแฟนะคะที่ทำเองเนาะที่บ้านนะคะแล้วก็มีแม็กมัฟฟินนะคะแล้วก็มีโจ๊กของแมคโดนัลด์นะคะคือเราชอบกิน2อย่างนี้มากๆนะคะเป็นเบอร์เกอร์มัฟฟินแล้วก็โจ๊กแล้วมันจะมีขายแค่เบรกฟาสต์นะคะช่วงเช้าเนาะและหลังจากผ่านไป1เดือนนะคะกับการทำพิโคเลเซอร์วันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมารักษาหลุมสิวด้วย e-matrix กันแล้วค่ะเราก็เดินทางมาที่ Hiwato Clinic สาขาสีลมเข้ามาพบคุณหมอเพื่อดูผลลัพธ์จากการยิงพิโคเลเซอร์ครั้งที่แล้วนะคะผลลัพธ์ก็เป็นที่น่าพอใจค่ะโดยครั้งนี้เราจะรักษาหลุมสิวด้วย e-matrix laser technology subretinal rejuvenation เพื่อการรักษาปัญหาหลุมสิวและรูขุมขนได้อย่างมีประสิทธิภาพเขาสามารถส่งพลังงานการรักษาได้ลึกถึงชั้นผิวหนังที่เป็นแหล่งผลิตคอลลาเจนโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายบนชั้นผิวหนังกำพร้าค่ะเขาก็จะมีความปลอดภัยสูงในการกระตุ้นการซ่อมแซมผิวและสร้างเซลล์ผิวใหม่และเร่งกระบวนการสร้างคอลลาเจนโดยไม่ทำให้เกิดบาดแผลค่ะปลอดภัยกับทุกสภาพผิวและมั่นใจได้ว่าพลังงานที่ลงไปในผิวสามารถให้ผลในการรักษาได้อย่างเต็มที่ใช้เวลาประมาณ15นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะความเจ็บก็แบบทนได้แต่ว่าก็จะรู้สึกมากกว่าการทำพิโคเลเซอร์นะคะหลังจากการรักษาเนี่ยหน้าของเราก็จะมีรอยแดงนะคะแต่ว่าเขาจะค่อยๆดีขึ้นประมาณผ่านไป 2-3 ชั่วโมงนะคะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนออกไปจากบ้านตั้งแต่11โมงนะคะจนตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ5โมงแล้วนะคะหิวข้าวมากๆกําลังจะกินข้าวนะคะเวลาเราทํา to do list นะคะแบบว่า1วันจะทำอะไรบ้างเนี่ยวันไหนที่เราต้องออกข้างนอกเนี่ยเราจะตัดวันนั้นไปเลยนะคะก็คือวันนั้นอะเราจะไม่ใส่ตารางการทำงานเข้าไปเลยนะคะอย่างเช่นการออกไปพบลูกค้าหรือว่าออกไปเจอเพื่อนหรือออกไปทำหน้าแบบนี้นะคะคือมันไม่รู้เนาะว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างซึ่งการทำแบบเนี้ยมันก็ช่วยให้เราเมเนจเวลาได้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้านะคะอันนี้คือเราทำ e-matrix นะคะก็คือการลดหลุมสิวนะคะนี่อันนี้หลังทำนะคะมันก็จะแดงนิดๆเนาะเราทำพิโคเลเซอร์ก่อนนะคะแล้วก็1เดือนถัดมาเนี่ยก็คือวันนี้นะคะเราก็กลับไปทำ e-matrix นะคะที่ Privato Clinic นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกเนาะเผื่อว่าใครมีปัญหาหลุมสิวแบบเราหรือปัญหาหน้าแบบเราเนี่ยสินใจว่าจะรักษาหน้ายังไงนะคะหรือว่าใครที่กำลังมองหาการรักษาหลุมสิวอยู่เนาะทุกคนคือเรามีปัญหาหลุมสิวมา20ปีนะคะอันนี้เราไม่ได้ expect ว่าให้เขาหายไปเลยเนาะรักษาเพื่อให้เขาตื่นขึ้นนะคะเพราะว่ามันก็กลายเป็นผังผืดแล้วเนาะเวลาเราปล่อยอะไรไว้นานๆนะคะซึ่งคุณหมอได้แจ้งไว้ล่วงหน้าก่อนการรักษาแล้วนะคะว่าหลุมสิวของเราเนี่ยจะไม่หายไป 100% อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกไว้เนาะเผื่อใครสนใจก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะนี่นะคะทุกคนเราได้ผัดเผ็ดไก่ปะสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ชานมเนาะแล้วก็ข้าวนะคะเดี๋ยวกินเสร็จเนี่ยเราก็จะไปนั่งทำงานเล็กน้อยนะคะเขียนสคริปต์เพื่อที่พรุ่งนี้จะถ่ายวิดีโอเนาะนี้คือตาราง to do list ที่เราทำนะคะก็คือตื่นมาเราก็จะดูตารางนี้ก่อนว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะเราจะลงเป็นเวลาไว้เลยเนาะแล้วก็ส่วนอันไหนที่แทรกเข้ามาเราก็สามารถแทรกได้นะคะเพราะว่าเรามีเวลาฟิก to do list ไว้หมดแล้วเนาะเผื่อมีงานแทรกอะไรเนี่ยเราก็ยังสามารถแทรกได้อยู่นะคะในวันที่แบบตารางมันรวมๆแบบนี้เนาะส่วนใหญ่ช่วงต้นเดือนตารางเราจะรวมนะคะก็จะไปยุ่งตอนช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนเนาะ
ถ้าเกิดต้นเดือนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10เนี่ยเราก็จะชิลนะคะมันก็จะอยู่ในช่วงของเขียนสคริปต์คอนเทนต์นะคะซึ่งอันนี้เราก็ทำการเขียนพวกสคริปต์อยู่เนาะก็สามารถติดตามกันได้เลยนะคะแล้วเราก็จะนั่งทำงานกันยาวๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเขียนสคริปต์เนาะแล้วก็ถ้ามีอารมณ์นะคะคืนนี้เราก็จะอัดวิดีโออันบ็อกซิ่ง DJI เนาะที่เราทำมานะคะทุกคนคิดว่าเราแบบพูดไม่ชัดปะแบบเนี่ยคือเราเพิ่งใส่รีเทนเนอร์มานะคะนี่อันนี้เป็นรีเทนเนอร์ใส่นะเพิ่งได้มาแล้วก็ใส่แล้วยังไม่ชินนะคะคือมันก็จะมีบางครั้งที่พูดติดขัดบ้างเนาะเพราะว่ามันแบบมันยังไม่ชินอะคือมันเหมือนมีอะไรในปากตลอดนะคะเดี๋ยวเรามาทำงานกันก่อนค่ะวันอังคารนะคะทุกคนวันนี้ก็ตื่นมาประมาณ8โมงนะคะคิดว่าจะโยคะสักหน่อยเนาะไม่ได้โยคะนานมากนะคะแล้วก็ชงกาแฟกินแล้วก็ทำงานยาวๆเลยนะคะทุกคนวันนี้จะได้เห็นเราทำงานแบบว่าเต็มๆเลยนะคะจะบอกว่าจะ productive มากๆเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะคะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคือเล่นโยคะเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมากๆเนาะแต่ก่อนคือเราเล่นบ่อยมากๆแล้วก็หยุดไปนะคะแล้วก็เรียนนะคะประมาณ3เดือนแล้วก็จดจำมาใช้แล้วก็ทำตาม YouTube เนาะซึ่งท่ายากๆเราจะหลีกเลี่ยงเนาะเพราะเราต้องการครูนะคะมาจัดท่าให้เราเนาะไม่งั้นเดี๋ยวแบบคอหักแขนหักก็ว่ากันไปเนาะก็พยายามดูว่าตัวเองไหวแค่ไหนนะคะใครมีวิธีออกกำลังกายแบบไหนเนี่ยแชร์กันได้นะคะอันนี้คือหน้าเราที่ครบ24ชั่วโมงแล้วนะคะที่เป็นเลเซอร์ลุมสิวมาถึงช่วงบ่ายนะคะทุกคนเราก็จะนั่งตัดต่อวิดีโอนะคะใน InShot เนาะแล้วก็ส่งงานนะคะให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดต่อวิดีโอใน InShot กันนะคะเราก็จะใช้โทรศัพท์มือถือในการตัดต่อเนาะงานไหนที่เป็นช็อตคลิปนะคะเราก็จะใช้มือถือในการตัดต่อนะคะแต่ว่าถ้างานไหนที่ยาวหน่อยเราก็จะใช้ iPad นะคะในการตัดต่อเนาะโต๊ะทำงานของเราเนี่ยก็จะอยู่ในห้องนอนนะคะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยจะเป็นโต๊ะของแฟนเรานั่นเองคลิปวิดีโอสั้นนะคะเราก็จะตัดต่อเองเนาะถ้าเกิดยาวหน่อยเนี่ยเราก็อาจจะส่งคนอื่นตัดนะคะเพราะไม่ค่อยชอบตัดวิดีโอยาวเนาะอาชีพเราก็คือจะเน้นแพลนคอนเทนต์เขียนคอนเทนต์เน้นทำแบรนดิ้งอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าพวกงานตัดต่อเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็จะรับด้วยนะคะก่อนเนี่ยเรายุ่งมากเลยนะคะก็เลยไม่ได้มีเวลาทำพวกสคริปอะไรต่างๆเนาะมันก็เลยทำให้ตารางรวนนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดเนาะแต่ก็จะพยายามทำให้เสร็จภายในวีคนี้นะคะพวกแพลนทุกอย่างแล้วก็รวมถึงอาจจะแพลนคอนเทนต์เดือนหน้าไว้ด้วยนะคะทุกคนดูดิรีเทนเนอร์นะคะมันก็เลยพูดแบบไม่ค่อยชัดเนาะแล้วก็หน้าที่เป็นเลเซอร์หลุมสิวมานะคะอันนี้ครบ24ชั่วโมงแล้วเนาะเดี๋ยวมาทำงานกันต่อเลยค่ะเมื่อกี้กินอาหารเย็นมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือของหวานนะคะทำเองเนาะก็มีกล้วยนะคะแล้วก็มีโฮวีตเนาะภารกิจของวันนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ประมาณนี่นะคะประมาณ6โมงครึ่งนะคะเราก็ทำการอาบน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วก็แปรงฟันเดี๋ยวจะใส่รีเทนเนอร์กันใครที่ไม่มีปัญหาฟันใดๆก็ไม่ต้องจัดนะคะทุกคนการจัดฟันคือมันไม่ใช่แบบจัดเสร็จแล้วแล้วเสร็จเลยนะคะก็คือเราจะต้องใส่ไอ้รีเทนเนอร์เนี่ยตลอดชีวิตคือแต่คือฟันเรามีปัญหาจริงแบบข้างล่างนะคะก็เลยตัดสินใจจัดลิปออยล์ก็เสร็จสิ้นภารกิจสำหรับวันนี้แล้วนะคะเพิ่งตัดคลิปเสร็จนะคะทุกคนแล้วก็กำลังจะอัปโหลดลง
YouTube นะคะก็จะพยายามลงคลิปเนาะอย่างต่ำๆเลยนะคะก็1คลิปต่อวีคนะคะสวัสดีเช้าวันพุธค่ะก็ครึ่งของอาทิตย์แล้วเนาะแล้วก็เมื่อกี้เราเพิ่งทำโยคะเสร็จนะคะแล้วก็มีชาเลนจ์30วันเนาะวันนี้ก็วันที่2แล้วจะถึง30วันไหมนะคะวันนี้วันพุธก็ไม่มีอะไรมากเมื่อวานเคลียร์งานเสร็จแล้วแล้วก็วันนี้จะมีลอนช์1วิดีโอใน YouTube นะคะแล้วก็จะเคลียร์งานเก่าๆมันก็แอบช้าไปนะคะแต่ว่าด้วยความที่เดือนก่อนเนี่ยยุ่งมากนะคะเลยไม่มีเวลาทำแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำกันวันนี้นะคะวันนี้จะเป็นไม่มีงานลูกค้าจะมีแต่งานของเราทั้งสิ้นเลยนะคะอาบน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทาครีมกันเราจะประโลมครีมนะคะอันนี้เรายังแบบสัมผัสได้นะคะว่าหน้าแบบว่ามีเกล็ดหลังจากกินกาแฟกินข้าวเช้าอาหารเช้าแล้วนะคะแล้วก็อาบน้ำแล้วก็เนี่ยทาครีมแล้วก็เตรียมตัวทำงานนะคะเราก็อยากแบบว่าตื่นเช้ามาแบบว่าออกกำลังกายตอนเช้าทำมอร์นิ่งรูทีนแต่ว่าเราถ้าทำงานตอนกลางคืนนะแบบเหมือนสมองมันแน่นตอนกลางคืนอะไรเงี้ยก็โอเคไม่ฝืนมันนะคะก็พยายามทำให้ไลฟ์สไตล์มันเฮลตี้ที่สุดการตารางการทำงานมันเฮลตี้ที่สุดซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่แบบว่าลงตัวเนาะแต่เราคิดว่าก็ทำไปเรื่อยๆรออันนี้แห้งเราจะทากันแดดนะคะทุกคนคือเพิ่งมาเรียนรู้ว่าเราควรจะทากันแดดตอนอายุ30แล้วนะคะคือเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าแบบกระหน้าเราเป็นกระเต็มเลยนะคะก็แล้วมันรักษาไม่ได้เขาเรียกว่าฝ้าหรือกระก็ไม่รู้นะที่มันรักษาไม่หายเนี่ยแบบก็ต้องยอมรับมันไปนะคะแล้วก็อันนี้คือโต๊ะทำงานของเรานั่นเองนะคะก็อยู่ที่ห้องนอนเลยวิวก็จะประมาณนี้เลยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา4ทุ่มแล้วนะคะคือวันนี้แบบว่าเป็นวันที่ยุ่งมากก็คือคุยกับลูกค้าทั้งวันเลยนะคะแล้วก็ใช้สมองเยอะมากแล้วก็ไม่มีเวลาอัดเลยนะคะแต่ว่าเราก็ยังนั่งทำงานอยู่เนาะนี่เรามาเปลี่ยนที่ทำงานเป็นทำงานข้างนอกนะคะเพราะว่าตอนช่วงเช้าเราก็จะทำงานในห้องเนาะช่วงค่ำเราก็เปลี่ยนบรรยากาศมาทำงานที่ห้องนั่งเล่นนะคะก็รีแคปวันพุธที่ยุ่งของเรานะคะก็มีหลายเรื่องเนาะทั้งเรื่องครอบครัวเองตาของเราก็ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลก็ดาวไปแป๊บนึงแล้วก็กลับมาฮึบทำงานใหม่แล้วก็ทำงานยาวๆไปแล้วก็คุยกับลูกค้าก็ได้โปรเจกต์มาเพิ่มอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบบว่ารูทีนของเราเลยนะคะคุยกับลูกค้าปุ๊บก็มีโปรเจกต์งอกขึ้นมาแล้วก็ต้องทำพวกใบเสนอราคาหรือว่า เริ่มโปรเจกต์ใหม่ว่าจะคิดงานยังไงอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครอยากทราบวิธีการขั้นตอนการดีลงานหรือว่าการได้งานมาใหม่เนี่ยต้องทำอย่างไรต้องเตรียมตัวอย่างไรสามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปแชร์นะคะแล้วก็อันนี้หน้าของเรานะคะก็ขอโทษด้วยร็อกนี้นะคะก็หน้าก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดสัปดาห์เลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็มีไปเข้าร้านทำเล็บเนาะเดี๋ยวเราจะไปทำเล็บแล้วก็ไปถ่ายคอนเทนต์ให้กับลูกค้าร้านเล็บของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันว่าวันที่ต้องออกไปพบเจอลูกค้าหรือว่าออกไปทำงานข้างนอกเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะก็วันนี้กู๊ดไนท์ค่ะ
ำมาติ๊กต็อกฉันจะกดไลค์กดขอบคุณถ้ามีปุ่มกระทืบไลค์ฉันจะกระทืบตอนนี้เรากำลังทำเล็บที่ร้านMeridian Nail Care ที่ช่างเล็บ professional นะคะสถานอยู่ตรงไหนคะอันนี้ต้องบอกชมพู่แล้วแหละอุ้ยชมพู่ฉันน้ำร้อนฉันลวกฉันหรอสวยงามกำลังนั่งเทสสปาตัวใหม่ของร้านอยู่นะคะยีนสปากำลังจะออกเนาะถ้าใครชอบทำสปามือเท้าเนี่ยมาที่ Meridian Nail Care นะคะคือใช้แต่แบบของคุณภาพแล้วก็ออร์แกนิกนะสวัสดีวันศุกร์ค่ะแล้วเราก็เดินทางมาถึงสิ้นสัปดาห์แล้วนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะเคลียร์งานเหมือนเดิมนะคะก็ทุกวันคือวันทำงานเนาะจันทร์ถึงศุกร์นะคะเราก็จะให้เป็นวันทำงานไปเลยเนาะแล้วก็ทำเหมือนทุกอย่างเลยเซเว่นโทรมานะคะถึงแล้วเหรอคะใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวลงไปรับค่ะเดี๋ยวรอตรงจุดรับสินค้านะคะค่ะจะบอกว่าชีวิตส่วนใหญ่เราก็วนเวียนอยู่แบบนี้นะคะตอนเช้าโต๊ะทำงานก็คือแบบนี้เลยแล้วก็มือถือเอาไว้ตัดวิดีโอแล้วก็ iPad เอาไว้ฟังสปอยหนังหรือว่าฟังอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราอยากฟังเวลาทำงานเนาะแล้วก็ตาราง to do list นะคะขาดไม่ได้ว่าวันหนึ่งทำอะไรนะคะ1วีคของเราจะวนเวียนไปแบบนี้นะคะซึ่งเสาร์อาทิตย์ก็จะแตกต่างออกไปเสาร์อาทิตย์ก็จะชิลขึ้นแล้วก็รวมถึงมีกิจกรรมให้ทำมากขึ้นอย่างพรุ่งนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปตีแบดกับเราเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะมีตีแบดตอนเช้าเนาะแล้วก็เรามีเวิร์กช็อปที่ M Sphere นะคะก็คือการใช้ Osmo Action Flow นี่นะคะแบบทางช็อปของ DJI เนี่ยเขาจัดเวิร์กช็อปเนาะแล้วก็ลงทะเบียนเข้าร่วมเวิร์กช็อปเดี๋ยวจะพาทุกคนไปด้วยเช่นกันนะคะนี่ก็คือวิธีการอัดวิดีโอสอนใช้แคนวาหรือว่าสอนทริคต่างๆของเรานะคะเราก็จะตั้งกล้องโทรศัพท์มือถือของเราแบบนี้เลยแล้วก็อัดผ่านหน้าจอแบบนี้เลยนะคะนี่แบบนี้แล้วก็นำไปตัดต่อใน InShot ในมือถือของเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ฟรีแลนซ์อย่างเราต้องทำนะคะก็คือการกรอกใบแจ้งหนี้ใบรับเงินเวลาทำงานรีวิวแบบนี้เนาะพอเราทำงานเสร็จปุ๊บบางบริษัทเขาก็จะให้เราเนี่ยแค่ส่งสำเนาบัตรประชาชนไปให้นะคะแล้วก็บุ๊กแบงค์เนาะแต่ว่าอันเนี้ยบางบริษัทเนี่ยเขาก็ให้เรากรอกใบแบบนี้แล้วก็กรอกฟอร์มจ่ายเงินนะคะแล้วก็เครดิตเทอมส่วนใหญ่จะอยู่ที่30วันถึง45วันประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรากำลังจะอัดวิดีโอนะคะเราจะใช้ Osmo Action Flow แล้วก็เป็นไมค์ของ DJI ตัวนี้เนาะในการอัดคอนเทนต์นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ7โมงเนาะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปเล่นแบดมินตันนะคะสวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะคือเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรียนใช้กล้อง Osmo Action 4นะคะที่ M Sphere นะคะก็เพิ่งซื้อมาเนาะประมาณ1อาทิตย์แล้วนะคะก็เขามีเวิร์กช็อปให้นะคะก็ดีมากๆเลยคือมีเวิร์กช็อปสอนเนาะการใช้กล้องเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปเรียนกันไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ศึกษาเรียนรู้วิธีการใช้กล้องก็จะได้ใช้ให้เก่งขึ้นซื้อมาก็จะได้ใช้ประโยชน์จากมันได้เยอะขึ้นนะคะวีคนี้ก็เป็นวีคที่แบบหลากหลายอารมณ์มากนะคะเพราะว่ามีทั้งเรื่องของการสูญเสียเราสูญเสียคนในครอบครัวเนาะแล้วก็พรุ่งนี้ก็อาจจะต้องเดินทางไปที่
ไปร่วมงานนะคะก็เป็นคุณตาของเราเองเนาะก็จากไปด้วยความแก่ชราภาพนะคะไม่ได้จากไปด้วยแบบว่าโรคภัยไข้เจ็บนะคะไม่ทรมานเนาะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต่อไปนี้เราก็จะต้องแบบมานั่งทบทวนตัวเองว่าแต่ละวันเนี่ยเราทำดีที่สุดแล้วหรือยังก็อาจจะไม่ต้องดีที่สุดจนถึงแบบว่าว้าวแบบเราจะไม่เสียดายไปตลอดชีวิตก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไปแต่ขอให้ใจของเราเนี่ยสงบสุขก็พอนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันอาทิตย์ก็จะได้ชมบล็อกนี้กันก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะเราก็จะทำต่อไปเรื่อยๆแหละจริงๆก็พูดมาหลายคลิปแล้วแหละว่าก็จะทำ work weekly vlog นะคะให้ทุกคนได้ชมกันว่าแต่ละวีคเนี่ยเราทำอะไรบ้างเรามีกิจกรรมอะไรบ้างทำงานอย่างไรเผื่อว่าทุกคนจะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าชีวิตการทำงานของตัวเองได้นะคะใครที่เป็นฟรีแลนซ์ก็สามารถนำสิ่งที่คิดว่าเราทำแล้วดีเนี่ยเอาไปใช้ได้แล้วก็ถ้าเกิดใครมีข้อเสนอแนะเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แชร์ไว้ได้ด้วยเช่นกันเนาะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยก็ยังต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆทุกๆวันนะคะสิ่งที่เราจะเตรียมไปวันนี้เนาะก็มีไมค์นะคะแล้วก็มีตัวกล้องแล้วก็มีแบตไม่รู้เอาไปด้วยไหมแต่ก็เอาไปเถอะแล้วก็มี iPad นะคะเผื่อจดโน้ตอะไรต่างๆเนาะแล้วก็เงินสดนิดหน่อยนะคะแล้วก็ร่มนะคะเพราะว่าหน้าฝนเนาะทุกคนก็เตรียมไว้นะคะเราจะมีด้วยกันทั้งหมด4โหมดเวลาสินค้าปรับโหมดยังสั่งนะคะตามขึ้นแบบนี้ได้เลยใช่เขาจะอยู่มุมขวาบริเวณนี้นะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถเลือกพวกโหมดยังสั่งตามนี้ได้เลยซึ่งแต่ละโหมดนะคะแตกต่างกันยังไงนะคะล็อกสเตดี้กับล็อกสเตดี้คะนะคะค่อนข้างใกล้เคียงกันก็คือเหมาะสำหรับแบบว่าการขายแบบพวกกินข้าวกันนะคะที่ร้านนี enjoy กับ1สัปดาห์ชีวิตการทำงานของเราเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากชมคอนเทนต์อะไรสามารถคอมเมนต์แชร์ไปได้เลยนะคะเดี๋ยวไปตัดวิดีโอแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่วีคหน้าสำหรับวีคนี้สวัสดีค่ะ